สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะ14มิถุนายน2560ครับเมื่อวานทำไมคะผมมีนัดกับพ่อโปรเมคุณสมบูรณ์แชมป์โลกคุณสมบูรณ์พ่อของโปรเมค่ะเอริยาจุธานุกามือหนึ่งโลกแน่นอนณตอนนี้นัดกันที่สนามไรกอล์ฟแถวๆบางแคชื่อดูสิครับจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นกอล์ฟหรือซิหรือจำสนามไม่ได้ถ้าคนเล่นก็ไม่จำจำสนามได้ถึงเล่นก็ไม่จำเขาต้องจำถ้าคนเล่นน่ะเดี๋ยวไปผิดที่นาทีที่ผมเหยียบเข้าไปในสนามไดฟ์กอล์ฟนะครับทักกันเกี่ยวกาวทักใครคะหมาแก่อ๋อโอเคแต่คำที่มันแสลงใจผมมากที่สุดคือออกจอทำไมดูแก่จังแสดงว่าตัวจริงหนุ่มดีใจเถอะชีวิตของหมาแก่มีโอกาสพบปะกับผู้คนทางจอเป็นด้านหลักค่ะส่วนใหญ่ของชีวิตเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนะฮะถ้าจะมีโอกาสสัมผัสกับผู้คนก็คือผ่านจอทีวีดังนั้นจอทีวีต้องดูดีไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าแก่แสดงว่าตัวจริงดูดีกว่าหนุ่มกว่าดีใจเถอะดีใจไม่ดีใจดีใจชีวิตที่จริงๆเนี่ยมีโอกาสจะเจอใครแบบตัวเป็นๆน้อยมากเจอผ่านจอทีวีเสียมากกว่าอ่ะโอเคหัวร่อหัวใครเดี๋ยวสักหลัง8โมงเช้านะครับผมจะเอาบทสัมภาษณ์บทสนทนากับคุณสมบูรณ์พ่อของโปรเมมาเปิดให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับก็น่าสนใจมีบางคำถามที่เล่นเอาพ่อของโปรเมสะอึกไปเหมือนกันนะฮะมีอาการซึมเล็กๆกันนะฮะต้องรอดูเอาละครับรอติดตามเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบมาเปิดนะฮะขอหลัง8โมงเช้าเช้าวันนี้ขอเปิดรายการด้วยอะไรที่มันฮาร์ดคอร์สักนิดหนึ่งระยะนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญไปเยี่ยมเยือนตามบ้านของนักการเมืองมีอะไรพิเศษช่วงนี้หลายพื้นที่นะย้อนกลับไปไม่เกิน1เดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2560ย้อนกลับไปไม่เกิน1เดือนเอาแค่1เดือนที่ผ่านมาพฤษภาคมเดือนที่แล้วเอาแค่1เดือนที่ผ่านมาคุณชาดาไทยเศรษฐ์อันนี้แขกประจำนะนักการเมืองสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาถูกกองปราบไปเยี่ยมที่จริงกองปราบก็ไปเยี่ยมบ้านของคุณชาดาเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วดับมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าปลายเดือนพฤษภาไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เยี่ยมบ้านไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะขยับมาถัดมาต้นเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับค่ะก็มีทหารบุกไปเยี่ยมบ้านของคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ค่ะคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยอาการงวยงงสงสัยหลายคนก็สงสัยคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์พรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและที่สำคัญค่ะเป็นหนึ่งในแกนนำนกหวีดหนึ่งในแกนนำกปปส.เป่านกหวีดเคียงข้างลุงกำนันแต่วันนี้ทหารบุกไปเยี่ยมถึงบ้านไม่มีเว้นไงโดนทุกไม่ทราบตรวจทุกกลุ่มหรือเปล่าไม่มีเว้นไงถัดจากบ้านของคุณชัยวุฒิก็ถึงรอบบ้านของคุณยุทธพงษ์ยุทธพงษ์เฉลิมเสถียรล่าสุดเลยสดๆร้อนๆคนหลายพักไทยรักไทยก็เคยอยู่ค่ะเดี๋ยวประชาธิปัตย์ก็เคยอยู่แต่ล่าสุดอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรค่ะเป็นอดีตส.ส.มหาสารคาม อ๋อคุณชัยวุฒิเป็นอดีตส.ส.จังหวัดตากไปเยี่ยมถึงบ้านแถวๆจังหวัดตากใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณยุทธพงษ์เนี่ยอดีตส.ส.มหาสารคามปรากฏว่าเมื่อวันที่11ก็มีทหารไปเยี่ยมถึงบ้านนะครับก็แปลกดีแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระยะนี้นั้นนะครับนักข่าวก็ไปถามลุงตู่เมื่อวานบอกว่าทนายกมีอะไรหรือเปล่าแม้กระทั่งบ้านของคุณชัยวุฒิใช่ค่ะชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะคะกปปส.เนี่ยแหละก็ยังโดนด้วยเลยคนของประชาธิปัตย์คนของลุงกำนันก็ยังโดนไปฟังท่านนายกอธิบายเรื่องทหารไปเยี่ยมบ้านคุณชัยวุฒิสักหน่อยไหมครับเชิญค่ะกรณี
การค้นบ้านพักอันนี้ก็ได้มีการทำพบปะพูดคุยทำความเข้าใจแล้วกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็เนื่องจากมีข่าวสารหรือข้อมูลบางส่วนก็มีอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นใครต่างๆที่มีอะไรข้อมูลแล้วไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการกระทำความผิดอื่นๆก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยหารือกันนะครับก็ขอโทษด้วยถ้าหากว่าทำให้เสียเกียรติยศต่างๆนะครับถ้าไม่พบก็คือไม่พบนะก็ให้เกียรติกันและกันอยู่แล้วอันนี้มันประเด็นก็คือว่ามันมีข้อมูลพาดพิงแต่ไม่ได้พาดพิงถึงตัวเจ้าของอะไรของผู้ใหญ่นะแต่เป็นเรื่องของลูกน้องนะครับเราที่ผมติดตามไม่มีการเล่นเกมอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะไม่ใช่เล่นเกมบ้านเมืองไม่ใช่มาเล่นเป็นเกมการเมืองอะไรไม่ได้ผมไม่มีเกมการเมืองนะครับเอาละครับลุงตู่ยืนยันนะครับบุกบ้านนักการเมืองไม่ใช่เรื่องของเกมการเมืองไม่ใช่เรื่องของเกมบ้านเมืองยืนยันไม่ใช่เกมแต่เป็นเพราะการข่าวของเจ้าหน้าที่มันไปพาดพิงถึงลูกน้องนักการเมืองอาจจะไม่ใช่เจ้าตัวลูกน้องแต่อาจจะไปพัวพันกับคดีอะไรบางอย่างแต่ว่าลุงตู่ก็นักเลงนะขอโทษขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเกียรติยศเรื่องของเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับตัวนักการเมืองแต่ลูกน้องนักการเมืองเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงลุงป้อมเมื่อวานลุงป้อมของกระผมก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันเลยถามเรื่องทหารเอาคำถาม4ข้อจากนายกไปให้คุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรตอบถึงบ้านมหาสารคามมันมีแบบนี้ด้วยหรือเอาละครับไปฟังลุงป้อมอธิบายนิดนึงฟังกันเลยค่ะเอาเขาใครอ่ะใครทหารใช่ไหมแล้วเพราะใครสั่งอ่ะไม่มีใครสั่งหรอกทำมันเองนะก็ทำแล้วจะคนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีก็ไม่จะไม่ได้ว่าไม่มีใช่ป่ะให้ออกมาต่อให้ออกมาต่อเอาแล้วครับลุงป้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆนะใครใครสั่งทหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละก็สั้นๆแต่ชัดเจนชัดเจนผมเชื่อลุงป้อมส่วนกลางไม่ได้สั่งค่ะส่วนกลางไม่สั่งผมยืนยันส่วนกลางไม่ได้สั่งผมเชื่อลุงป้อมนะค่ะเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนค่ะในช่วงหน้าช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ